สถานการณ์ในประเทศไทยเข้มข้นนะครับขณะที่เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงสถานการณ์ในประเทศพมา่านะครับขณะนี้มีการชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำนะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยนะครับสี่ผู้ต้องหาที่โดนคดี1.12จากการจัดกิจกรรมฝังหมุดคณะราษฎรในวันที่19กกันยายนนะครับดังนั้น ไม่อยากจะใช้คําว่าแกนนำเพราะผู้ชุมนุมรุ่นนี้เขาเชื่อกันว่าไม่มีแกนนาแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่ขึ้นเวทีปราัยนะครับประกอบด้วยอานนนมพาสมยศพฤษากเกษมสุขหมอลำแบงค์นะครับแล้วก็เพนกวินภริชีวรักษ์ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการขังคนเหล่านี้รอบนี้มีนัยยะสำคัญเพราะที่ผ่านมานั้นคนเข้าใจว่าขังคือการขังแล้วปล่อย ขังแล้วปล่อยแบบนั้นเรียกว่าการฝากขังนะครับจะมีรอบของมันบางครั้งก็เป็น7วันบางครั้งก็เป็น14วันนะครับนั่นคือการฝากขังขังแล้วปล่อยแบบที่เคยเกิดขึ้นกับเพนกวินแต่รอบนี้ไม่ใช่การฝากขังรอบนี้เป็นสิ่งที่ว่าขังระหว่างพิจารณาคดีดังนั้นในแง่มุมทางกฎหมายเพนกวินอานนันพาสมยศพฤกษาเกษมสุขหรือหมอลำแบงก์กำลังถูกขังยาว จนกว่าการพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้นณเวลานี้คดียังไม่มีการพิจารณาอายการเพิ่งส่งฟ้องแต่ศาลสั่งขังนะครับไม่มีใครรู้ว่าการพิจารณาครั้งแรกจะเริ่มพื้นเมื่อไหร่และไม่มีใครรู้ว่าการพิจารณาคดีจะทอดตัวไปยาวแค่ไหนนะครับถ้าการพิจารณาคดีครั้งแรกเกิดในธันวา64นะครับแล้วกินเวลาไปจนถึงธันวา66บังเอิญสมมติเป็นแบบนั้นเนี่ยแปลว่าคนเหล่านี้ตามกฎหมายเขาจะถูกขังตั้งแต่ กุมภา64ไปจนกว่าจะมีการประชุมพิจารณาคดีครั้งแรกในธันวา64แล้วก็จะถูกขังไปเรื่อยๆจนกว่าการพิจารณาคดีจะถึงนัดสุดท้ายในธันวา6นั่นเท่ากับว่าหากสารตัดสินไม่ผิดคนเหล่านี้ติดคุกฟรีทันทีเดี๋ยวคุยต่อช่วงหน้าครับสถานการณ์การเมืองเข้มข้นนะครับเพราะว่าการจับ กลุ่มคณะราษฎรขังคุกทั้งที่ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ยังไม่ถูกสารตัดสินนั้นบังเอิญเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับการที่มีผู้ต้องหาคดีสําคัญนะครับนั่นคือคดีบ่อนระยองซึ่งแพร่โควิดระบาดท,ทั่วประเทศแล้วสังคมเรียกร้องให้มีการจับมานานเนี่ย จับไม่ได้เพิ่งมาจับได้ไม่กี่วันนะครับจับปุ๊บให้ประกันทันทีขณะที่กลุ่มคณะราษฎรนัน้นกิจกรรมหลักๆคือฝังหมุดคณะราษฎรนะครับอาจจะมีคำปราศัยซึ่งคาบลูกคาบดอกถูกกฎหมายไม่ต้องรอให้ศาลซึ่งเป็นที่สถิตของความยุติธรรมเป็นคนตัดสินนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงการตัดสินนั้นขณะนี้ได้มีการไม่ให้ประกันตัวคนกลุ่มนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าตามกฎหมายเนี่ยคนกลุ่มนี้นะครับจะ ไม่ได้รับการปล่อยตัวจะไม่ได้รับการประกันตัวต่อให้เขาเป็นเพียงผู้ต้องหาก็ตามแปลความแบบชาวบ้านแปลว่าอะไรแปลว่านับจากวันที่คนกลุ่มนี้ถูกจองจำนะครับหากการพิจารณาคดีลากยาวไปจนถึงปี66แล้วศาลตัดสินว่าคนเหล่านี้ไม่มีความผิดฐาน112คนเหล่านี้ติดคุกฟรี คนเหล่านี้เสียอิสรภาพฟรีเพนกวินซึ่งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์แทนที่จะได้เรียนหนังสือให้จบเสียเวลาอยู่ในคุกฟรีตุนหม้ไทยบอกไว้นะครับว่าถ้าศาลตัดสินว่าใครติดคุกแล้วไม่ผิดเนี่ยนะครับจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้แต่มันจะมีเงินชดเชยให้ปริมาณขนาดไหนที่คุ้มค่ากับการที่คนซึ่งไม่ผิดต้องติดคุกฟรีดังนั้นการไม่ให้ประกันเป็นสัญญาณการเมืองที่อันตรายนะครับต่อให้ในแง่กฎหมายนะครับทางองค์กรยุติธรรมจะบอกว่าการไม่ให้ประกันเป็นเรื่องปกติก็ตามแต่ว่า ในมุมมองประชาชนการเทียบเคียงมันต้องเกิดในบอนนะครับทำโควิดระบาดท,ทั้งประเทศใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนกว่าจะจับได้จับได้แบบที่นะครับผู้การสันทนาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เป็นว่าเป็นการจับแบบแกล้งจับหรือเปล่าเพราะไปจับแบบไม่มีหลักฐานอะไรเลยจับปุ๊บให้ประกันปับ๊บจับแบบสร้างภาพว่ารัฐบาลจับหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่ากรณีแบบนี้ฝังหมุดแบบนี้ประใสแบบนี้จับไม่ให้ประกันนะครับ ขังทันทีระหว่างการพิจารณาดังนั้นคนเหล่านี้เสียอิสรภาพยาวพิจารณาคดียาวแค่ไหนไม่รู้สารตัดสินเมื่อไหร่ไปไม่รู้แต่ว่าติดคุกยาวไปเรื่อยๆแล้วนั่นจึงเป็นเหตุให้มีการชุมนุมกันนะครับการชุมนุมระลอกแรกเกิดขึ้นที่บริเวณหอศิลป์กรุงเทพคนชุมนุมกันแน่นขนาดแล้วหลังจากนั้นก็มีการเดินขบวนไปยังสอน,นอ ปุมวันคนก็ยิ่งนานก็ยิ่งแน่นขนาดมากขึ้นเรื่อยๆบางคนบอกว่าดูแล้วไม่เยอะเท่ากับปี6 3แต่อย่าลืมว่าการชุมนุมปี63เริ่มจากไหนนะครับการชุมนุมปี6 3เริ่มจากศูนย์เริ่มจากที่นะวันนั้นลุงและเพนกวินในเดือนก,ก,กรกฎาคมเป็นแค่เด็กธรรมศาสตร์สองคนใส่เสื้อยืดสีขาวไปแขวนโปสเตอร์ผ้าราวๆสองเมตรที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วผ่านไป2เดือนการชุมนุมเกิดขึ้นทั่วทุกจุดของประเทศไทยดังนั้น เทียบกับปี63กับปี64ปี64เริ่มต้นด้วยแบบนี้ด้วยต้นทุนที่สูงกว่าปี63นั้นมีโอกาสไปต่อมากกว่าปี63อย่างแน่นอนนะครับการเมืองจะทวีความดุเดือดร้อนแรงมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การเมืองหลายรอบในเวลาหลายเรื่องในเวลานี้มีความไม่ปกตินะครับประเทศไทยยังคงไม่สามารถฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนเข็มแรกได้ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มฉีดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาส่วนประเทศไทยนอกจากยังเริ่มขีดฉีดเข็มแรกไม่ได้นะครับ วัคซีนละรอกแรกก็ยังไม่เข้ามาถึงประเทศไทยความอดอยากยากจนของประชาชนปฏิบัติการมั่บตีหม้อที่เกิดขึ้นที่หอศิลป์คนล้นทะลักคนไม่มีจะกินชุมนุมกันมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ในสปานั้นการอภิปรายไม่ว่างใจกําลังจะเกิดขึ้นนะครับและก็เป็นการอภิปรายไม่วางใจที่แสดงสัญญาณหลายต่อหลายเรื่องว่ารัฐบาลมีอาการร้อนๆหนาวๆเหมือนวัวสันหลังว่าที่กังวลว่าความ ผิดปกติในการบริหารประเทศหรือร่องรอยของความไม่โปร่งใสในการบริหารประเทศจะถูกฝ่ายค้านตีแผ่ออกมาต่อให้ รัฐบาลจะมีจํานวนสอสอนในมือแบบพวกมากลากไปมากกว่าฝ่ายค้านยังไม่รวมถึงกลุ่มสอสองูเห่าซึ่งมีรายงานว่ารัฐบาลแอบใช้กล้วยหรือสินบนฝากไว้กับพักฝ่ายค้านก็ตามแต่ต่อให้มีความได้เปรียบทุกรูปแบบแบบนี้พวกมากลากไปแบบนี้สัญญ,ญาณของความกังวลว่าจะถูกแฉถูกตีแผ่จนกระแสไม่พอใจนอกสภานั้นออกอาการอย่างหนักหน่วงนะครับว่าจะเป็นการที่พลังประชารัฐเตรียมซุ่มฝึกซ้อมอภิปรายไม่ไว้ใ,ใจนะครับ โดยเปิดโรงแรมหรูเชิญวิศนุเครืองามไปติวเข้มกับฝ่ายค้านนะครับหรือแม้กระทั่งการส่งสัญญาณที่จะ ข่คมขู่การตรวจสอบฝ่ายค้านส่งปรินามาบอกว่าจะแจ้งความดําเนินคดีฝ่ายค้านส่งศริรจเจนจาครับบอกว่าจะแจ้งความดําเนินคดีกับฝ่ายค้านส่งภัยบุญนิติตะวันบอกว่าจะแจ้งความดําเนินคดีกับฝ่ายค้านก็ตามทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณของการเกิดอาการวัวสันหลังวะททั้งสิ้นนะครับล่าสุดคุณธรรมนัทออกมาพูดแปลกๆอีกเหมือนกันนะครับคุณธรรมนัทบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครอยากจะพิปายไม่กลัวนะครับถูกกล่าวหาว่ามีทิพลก็ไม่กลัวตั้งเมียดารงตําแหน่งก็ไม่กลัวผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วมันมีข่าวว่า รัฐมนตรีพลังประชารัฐบางคนในล็อบบี้สสพลังประชารัฐให้โหวตส่วนไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีพลังประชารัฐด้วยกันกลัวไหมคุณธรรมนัทก็บอกว่าไม่กลัวแต่นี่มันคือร่องรอยของความขัดแย้งแตกแยกกันเองในพลังประชารัฐหรือเปล่าล่าสุดชาวบ้านจนนะนะครับเตรียมมาเผชิญหน้ากับคุณคุณธรรมนัทส4กุมภาถ้าจํากันได้ชาวบ้านจนนะเคยมอบหน้าทำเนียบรัฐบาลตอนนั้นกลับไปเพราะว่าคุณประวิทย์ส่งคุณธรรมนัทมาเป็นตัวแทนในการเจรจาขณะที่ตอนนั้นแรมโบ้มาเจรจาชาวบ้านไม่เชื่อไม่ให้ราคานะครับแรม ไก่รับหนังสือชาวบ้านไล่ตะเพิดส่งธรรมนัตมาแทนชาวบ้านเชื่อมากกว่าแลมโบ้นะครับกลับไปในพื้นที่ตอนนี้สุพัฒนาสุวรรณกิจหมอจะนะคนสําคัญประกาศแล้วว่าดูอาการแล้วรัฐบาลประยุทธ์โกหกประชาชนนะครับคนใต้ประกาศแล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์โกหกประชาชนเรื่องจน,นะที่เคยบอกว่าจะฟังเสียงประชาชนตอนนี้ไม่เชื่อแล้วนะครับปลุกให้ประชาชนคนจน,นะ คนสงขาคนหัดใหญ่ติดตามรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาอยากกระพิบตานะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดนะครับวันชัยสอนสิริวุฒิสมาชิกจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์นะครับประชาชนไม่ได้เลือกแต่คุณวันชัยโชคดีนะครับผลงานการแสดงความเห็นโปรปานโดยเสตตราพลเอกประยุทธ์ถูกแต่งตั้งให้เป็นวุฒิสมาชิกมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วก็ได้รายได้ต่างๆนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทให้กับตัวเองและทีมงานเนี่ยครับออกมาโพสต์เฟซบุ๊กยอมรับแล้วว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ไม่ปกติเป็นสถานการณ์ที่ อาจจะเกิดเหตุคาดไม่ถึงกับรัฐบาลน,นะครับเหตุคาดไม่ถึงคืออะไรนั้นไม่มีใครทราบได้นอกจากคุณวันชัยสอนสิริเองนะครับแต่ในยะาสาคัญคือคุณวันชัยสอนสิริพูดแบบนี้ว่าหากรัฐบาลไม่ชนะใจประชาชนนะครับโครงการของรัฐบาลไม่ชนะใจประชาชนพรรคร่วมรัฐบาล เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอภิปรายไม่วางใจก็อาจจะทําให้เกิดเหตุที่คาดไม่ถึงก็ได้นะครับแล้วเหตุที่คาดไม่ถึงนั้นมันจะมีไทม์ไลน์มีระยะเวลาเท่าไหร่ที่ถึงจะเข้าสู่จุดเอ็นเกม สภาว่าพิคาตรัฐบาลนั้นคุณวันชัยบอกว่าภายในสองสามเดือนนะครับภายในสอสามเดือนจะเกิดเหตุคาดไม่ถึงนะครับที่อาจจะมีเรื่องใหญ่รัฐบาลจะลอดหรือไม่ลอดภายในสองสมเดือนนี้รู้กันนะครับสอสามเดือนนะครับนาตอนนี้เดือนกุมภาบวก3เดือนถึงเดือนไหนนะครับบวก3เดือนคือถึงเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาคืออะไรนะครับเดือนพฤษภาคือทุกปีคือเดือนที่ประเทศร้อนเป็นไฟพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจก็ในเดือนพฤษภาปี57 ดังนั้นความขึ้นไหวทั้งหมดในประเทศนะเวลานี้มันเริ่มก่อตัวมอ็อบราษฎรเริ่มมาฝ่ายค้านเริ่มถล่มรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มแทงข้างหลังกันเองคนใต้เริ่มออกอาการไม่เชื่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุณธรรมนัทจะทําเพื่อประชาชนพูดชัดๆแล้วว่ารัฐบาลโกหกประชาชนนะครับนี่คือสถานการณ์การเมืองใหม่เหตุข้าไม่ถึงถ้าเกิดเกิดในเดือนพฤษภาจะมีอะไรจะมาคุยกันต่อในวันอื่นวันนี้ รายการวิวจบไปก่อนกลับมาพบกับผมสีรอดคามไพบุตรได้ใหม่นะครับทางเพจ w i c e tv overview youtube w i c e tv เว็บไซต์ w i c e tv.co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่อง7 5และแอปพลิเคชัน i t c h ครับสวัสดีครับ